สาวรีย์ชัยสมรภูมิจุดตัดการจราจรก่อนเข้าย่านใจกลางเมืองเคยเป็นอีกเส้นทางที่ผู้ใช้รถหลายรายเลือกที่จะหลีกเลี่ยงในชั่วโมงเร่งด่วนแต่การตัดวงจรรถตู้โดยสารสาธารณะต่างจังหวัดส่งผลให้การจราจรบริเวณนี้เริ่มคล่องตัวมากยิ่งขึ้นรถตู้โดยสารสาธารณะที่ให้บริการในเส้นทางกรุงเทพมหานครถึงต่างจังหวัดในรัศมี300กิโลเมตรจำนวน 4,205 คันได้ถูกโยกย้ายไปประจำการที่สถานีขนส่ง3แห่งเพื่อลดปัญหากีดขวางเส้นทางการจราจรเหลือเพียงรถตู้โดยสารที่ให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้โดยสารที่คุ้นชินการใช้บริการรถตู้ในจุดเดิมกระทรวงคมนาคมจึงได้จัดรถชัตเทิลบัสบริการรับส่งฟรีจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังสถานีขนส่งทั้ง3แห่งในช่วง6เดือนแรกอีกทั้งบริการรอบสถานีขนส่ง3เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างเป็นระบบเราก็มีการเพิ่มลูปหรือเส้นทางของรถโดยสารประจำทางในลักษณะวงกลมเช่นมีลูปที่ทั้งปิ่นเกล้านะฮะก็จะมีลูปพาต้าปิ่นเกล้าแล้วก็ลูปของบางว่านะครับเข้าออกระหว่างสถานีขนส่งสายใต้นะครับประชาชนก็สะดวกขึ้นไปต่อรถไฟฟ้าที่บางว่าก็ยังง่ายขึ้นส่วนที่สถานีหมอชิดนะครับในเที่ยวขาออกเราออกที่สถานีขนส่งหมอชิดก็จริงแต่ในเที่ยวขากลับจากต่างจังหวัดเข้ามาเราให้มาจอดส่งที่สถานีขนส่ง BTS จตุจักรก็แปลว่าสามารถจะเชื่อมต่อรถต่างๆได้อย่างไรก็ตามจากการติดตามผลหลังย้ายรถตู้ไปประจำสถานีขนส่งทั้ง3แห่งพบว่ารถตู้โดยสารสาธารณะบางจังหวัดให้บริการหลายเส้นทางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าในระยะต่อไปจะมีแผนจัดระเบียบรวบเส้นทางรับส่งผู้โดยสารให้เหมาะสมเราจะปรับปรุงเส้นทางที่ยังทำให้เกิดความสับสนกับประชาชนนะครับเพราะพอเรารวบเข้ามาสู่สถานีขนส่งแล้วเราพบว่าบางจังหวัดมีหลายเส้นทางเช่นจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดระยองจังหวัดอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นพบว่ามีตั้ง 4-5 วินแปลว่ามี 4-5 โต๊ะจำหน่ายตั๋วในสถานีขนส่งเดียวกันซึ่งเรามองว่าอาจจะเกิดการแข่งแย่งบริการแข่งแย่งผู้โดยสารก็อาจจะเป็นภาพที่ไม่ดีนักก็เลยมีแผนว่าในระยะต่อไปเนี่ยเราคงต้องจัดระเบียบเรื่องเส้นทางของต่างจังหวัดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เรียบร้อยมากขึ้นผลจากการนำรถตู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารส่งผลให้อุบัติเหตุของรถตู้โดยสารสาธารณะลดลงเนื่องจากภาครัฐสามารถตรวจสอบความปลอดภัยของรถตู้โดยสารสาธารณะได้ทั้งด้านมาตรฐานรถและพนักงานขับรถรวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลให้เห็นผลเป็นรูปธรรม